ครับว่าที่ผมโชว์นะครับก็คือภาพหลักของรูปโปรไฟล์เรานะครับมันสามารถอัพเป็นวิดีโอได้ด้วยนะฮะผมเพิ่งรู้นะครับผมเห็นมาโฆษณาผมก็เลยมาลองทำดูเฮ้ยเจ๋งอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะแบบเราก็จะเดินทั้งวันทั้งคืนนะครับรูปผมเดินทั้งวันทั้งคืนอ่ะวิธีทำนะครับเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆต้องไปอัปเดตก่อนนะให้มันเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับตอนแรกผมก็ทำตั้งนานทำไมไม่ได้นะครับอ๋อมันยังไม่อัปเดตนะครับผมก็เลยไปอัปเดตเฮ้ยมันก็เลยทำได้นะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่า Android ทำได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันน่าจะทำได้นะครับใครทำยังไงทำได้ไม่ได้เพื่อนๆส่งข้อความมาบอกกันทีนะครับคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับอ่ะเครื่องนี้เป็น Apple นะฮะเป็น iPhone อ่ะเดี๋ยวผมดูนะฝากเพื่อนๆนะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องของผมนะครับเวลาเราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วิธีเปิดนะครับมันอันนี้หน้าโฮมนะหน้าโฮมก็จะมีรูปเราใช่ป่ะถ้าเรากดไปปุ๊บอันนี้ก็โปมันจะโผล่มาเป็นสตอรี่แล้วถ้าเราอัปสตอรี่มันเป็นสตอรี่ก่อนครับแต่ถ้ายังไม่ได้อัปสตอรี่นะครับมันก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับให้เราแตะค้างครับแตะค้างมันก็จะขึ้นว่าถ่ายรูปหรือวิดีโอกับเลือกรูปหรือวิดีโอนะครับง่ายๆแค่นี้เองครับเราก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอมานะครับเดี๋ยวหาไฟล์วิดีโอนะฮะเป็นตัวอย่างนะเลือกก่อนเลือกก่อนวิดีโอเยอะฮะเอาน้ำตกก็ได้เอาอันนี้คือเลือกผิดนะครับไปเลือกรูปแหละมันต้องเป็นวิดีโอดิเอาวันนี้พี่ให้ผมอ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะปกติมันต้องเพย์สิเลือกรูปหรือวิดีโอลองกันล่าสุดทีเอ้าหรือว่ามันต้องกดเพย์มันไม่เพย์ให้นะครับหรือผมงงว่ะลองอันนี้สิเว้ยมันขยับได้นะแล้วก็กดได้แค่ต่อไปอ่ะอันนี้ก็คือปุ่มแบบเอาไอ้ตรงที่บังอ่ะออกไปเวลามุมมองตอนดูกดต่อไปอ๋อนี่พอกดต่อไปมันก็จะให้เราเลือกช็อตนะครับถ้าสมมุติวิดีโอเรายาวเกิน15วิอ่ะมันก็จะให้เราเลือกก่อนหลังอะไรได้นะครับแต่อันนี้ของผมมัน10วิไงเสร็จแล้วก็กดเนี่ยพอตรงนี้แล้วก็กดต่อไปเสร็จแล้วเหรออ๋อทีนี้ก็จะให้เลือกรูปนี่ครับหน้าปกหน้าปกตอนไม่ได้เล่นวิดีโอนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นมันก็จะแชร์ไปยังสตอรี่นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมปิดก่อนผมไม่เอาผมเอามันเดิมผมชอบมันเดิมนะครับเสร็จแล้วง่ายไหมง่ายเนาะนี่แหละทริคสั้นประจำวันนี้นะครับทวนอีกทีนะกดเข้าไปนะครับถ้าจะเป็นสตอรี่นะอยู่ตรงนี้อันด้านขวาเนี่ยคือสตอรี่ถ้าเราอัพกดลงไปแล้วก็เพิ่มสตอรี่นะครับแล้วก็อัพรูปอัพวิดีโอนะครับแค่นั้นเองนะครับจบแล้วสั้นมากไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแค่นี้ละกันนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ